การบินไทยจะไปต่อได้ไหมจะไปรอดหรือเปล่าจะอุ้มหรือไม่อุ้มดีนะคะวันนี้ยังไงก็ตามทางสหภาพแรงงานการบินไทยเนี่ยเขาก็ออกหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีออกมาแล้วค่ะก็พูดถึงเรื่องของแผนฟื้นฟูของบริษัทการบินไทยส่งจดหมายถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะใจความก็คือว่าตามที่นายกรัฐมนตรีแถลงข่าวเมื่อวันที่12พฤษภาคม2563ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงแผนฟื้นฟูของการบินไทยว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของกระทรวงคมนาคมแล้วยังต้องดำเนินการอีกหลายอย่างหลายขั้นตอนเพื่อให้แผนฟื้นฟูแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ถึงจะนำเข้าคณะรัฐมนตรีอนุมัติได้และนายกกล่าวว่าขอความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสหภาพและพนักงานด้วยและไม่ประสงค์ให้พนักงาน 20,000 กว่าคนต้องเดือดร้อนทางสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยมีความซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ท่านนายกได้แสดงความห่วงใยพวกเราพนักงานการบินไทยและองค์กรขอบคุณที่นายกเนี่ยมีความเป็นห่วงองค์กรของพวกเราซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติดังนั้นเพื่อให้แผนฟื้นฟูที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและคณะรัฐมนตรีบรรลุตามวัตถุประสงค์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยและพนักงานมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับนายกเพราะสหภาพเชื่อว่านายกจะสามารถแก้ปัญหาให้การบินไทยซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้เนื้อหาใจความของหนังสือที่ยื่นถึงนายกจากสหภาพการบินไทยเนี่ยนะคะก็คือเชื่อมั่นว่านายกจะแก้วิกฤตในครั้งนี้ได้แล้วก็เป็นการส่งจดหมายขอบคุณนายกที่เป็นห่วงทางการบินไทยแล้วก็ยืนยันว่าพนักงานทุกคนจะให้ความร่วมมือในการผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมๆกันนะคะขณะที่ด้านของคุณอุตตมสวนายนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันถึงเรื่องนี้การนำการบินไทยเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเป็นหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาที่ทางกระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมและบริษัทก็ได้มีการหารือกันเหมือนกันแต่ว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ที่คณะรัฐมนตรีว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวบอกว่าถ้าไม่เร่งแก้ปัญหาภายในสิ้นเดือนนี้การบินไทยจะมีเงินไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้กับพนักงานทางฝ่ายบริหารและกรรมการก็ไม่ได้นิ่งนอนใจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้ประมาณหนึ่งทำให้กระแสเงินสามารถเดินหน้าไปได้ก่อนแต่ว่าก็ต้องแก้ไขปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวออกมาอีกนะคะบอกว่าถ้าไม่เร่งแก้ปัญหาภายในสิ้นเดือนนี้การบินไทยจะมีเงินไม่เพียงพอก็พูดเหมือนเดิมค่ะว่าจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้ประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องใช้การแก้ปัญหาที่เบ็ดเสร็จครบถ้วนนะคะนี่คือหนังสือจากสหภาพการบินไทยที่ยื่นถึงนายกรัฐมนตรีค่ะนอกจากนี้เนี่ยในช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางกระทรวงคมนาคมก็มีการจัดประชุมเรื่องของการแก้ไขปัญหาบริษัทการบินไทยนะคะก็เป็นการประชุมระหว่างกระทรวงการคลังและกระทรวงการคมนาคมค่ะที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาไปรอเลยนะคะการประชุมใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วก็เลิกประชุมในช่วงเย็นที่ผ่านมาครั้งนี้คุณอุตมะไม่ได้เข้าร่วมด้วยนะคะหลังจากการประชุมเสร็จผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามเลยค่ะแต่ว่าหลายท่านปฏิเสธนะคะที่จะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแล้วก็ได้ขอให้คุณอนุทินเป็นผู้ชี้แจงเรื่องทั้งหมดคุณอนุทินวันนี้เนี่ยไปประชุมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับกระทรวงการคมนาคมค่ะซึ่งคุณอนุทินก็บอกว่ายังไม่ได้มีการหารือกันถึงเรื่องนั้นข้อสรุปเนี่ยจะมีการรายงานถึงนายกรัฐมนตรีวันนี้จริงๆก็มีการหารือกันหลายเรื่องแต่ว่ายังไม่สามารถพูดอะไรได้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากสังคมก็ให้ความสนใจกันนะคะก็ต้องหารือกับนายกก่อนแล้วก็เสนอคณะรัฐมนตรีก่อนซึ่งคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าการบินไทยเป็นบริษัทมหาชนผมพูดแทนไม่ได้ในส่วนของการค้ำประกันเงินกู้ 50,000 บาทขออภัยค่ะ 50,000 ล้านบาทนะคะไม่ใช่ 50,000 บาทวันนี้ที่ประชุมก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงกันส่วนตัวก็มองว่าทำไม่ได้หรอกแต่ก็ไม่ได้ตัดประเด็นนี้ทิ้งไปคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆเพียงเท่านี้เองนะคะก็คือรวมๆแล้วตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนอะไรนะคะในเรื่องของการค้ำประกันเงินกู้ 50,000 ล้านก็ยังไม่ได้มีการพูดถึง
ส่วนวันนี้ทางดีๆของการบินไทยเองค่ะก็ส่งจดหมายถึงพนักงานการบินไทยทุกคนนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นการส่งร่อนจดหมายฉบับนี้ดีๆ Talk นะคะก็ส่งถึงพนักงานผู้บริหารนะคะทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งของการบินไทยแล้วก็ทั้งฝั่งของไทยสมายคุณจักริจพาราพันธกุลนะคะรองประธานกรรมการคนที่2และรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ดีๆของการบินไทยก็ส่งจดหมายถึงพนักงานค่ะรวมๆแล้วเนี่ยก็เป็นการให้กำลังใจพนักงานนะคะว่าตอนนี้เราทุกคนอาจจะกำลังสับสนหรือว่ากลัวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของทางบริษัทตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่นะคะซึ่งที่ผ่านมาก็บอกว่าการบินไทยเนี่ยเป็นสายการบินชั้นนำได้รับคำชื่นชมจากผู้โดยสารและผู้ใช้บริการมาตลอดมีคนที่รักแล้วก็เป็นห่วงการบินไทยจำนวนมากซึ่งประเด็นบางอย่างก็เป็นความอ่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางการเมืองที่อาจจะส่งผลกระทบต่อรัฐบาลซึ่งพวกเราก็คงจะได้ติดตามข่าวสารกันอยู่แล้วก็เป็นการขอความร่วมมือกับพนักงานทุกคนค่ะใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารผมคงไม่สามารถห้ามการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆเกี่ยวกับข่าวสารในเวลานี้ได้ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังในการนำเสนอข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดเห็นที่ส่งผลกระทบภาพลักษณ์ต่อองค์กรเพราะว่าเป็นการทำลายความเชื่อถือทั้งต่อพันธมิตรทั้งคู่ค้ารวมทั้งภาครัฐที่จะเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนการบินไทยในการฟื้นฟูครั้งนี้ด้วยนะคะสุดท้ายในจดหมายที่ส่งให้พนักงานการบินไทยทุกคนเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของอยากจะให้พนักงานการบินไทยทุกคนมีความสามัคคีเสียสละร่วมแรงร่วมใจกันแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการที่จะปรับตัวครั้งใหญ่ครั้งนี้ของการบินไทยค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ